ให้เลยสวัสดีครับก็มีโอกาสมาเยี่ยมพะเยานะฮะแล้วก็มาจัดรายการสดที่นี่นะฮะแล้วก็สวยงามแล้วผู้คนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมากผลิตภัณฑ์ก็ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเยือนจังหวัดพะเยานะคะอากาศหนาวกว่าที่คิดเอาไว้แล้วก็ผู้คนที่นี่น่ารักค่ะกวนพะเยาแล้วก็มีสินค้าโอท็อปก็เชิญชวนให้มาเที่ยวพะเยากันเยอะๆนะคะครับสวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงศ์นะครับหัวหน้ากลุ่มงานสาธารณเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับวันนี้เช้าตรู่ของวันพฤหัสบดีที่24 มกราคม 2556นะครับณที่กวนพะเยาแห่งนี้นะครับมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับในจังหวัดพะเยานั่นก็คือทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับของคุณสรยุทธ์และน้องใบนะครับได้มาประกาศข่าวดำเนินรายการอยู่ที่นี่นะครับซึ่งอยู่ทางด้านหลังผมนี้นะครับซึ่งกำลังชมกวนพะเยาทีเดียวนะครับท่านครับรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับก็เป็นรายการประเภทเล่าข่าวนะครับซึ่งผลิตโดยบริษัท BEC เทโรเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนและก็บริษัทบางกอกเบอร์จำกัดนะครับออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา6 นาฬิกาถึงเวลา8 นาฬิกานะครับและก็ถ่ายทอดเสียงผ่าน ECF ECFM นะครับผู้ดำเนินรายการหรือผู้ประกาศข่าวก็คือคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับแล้วก็น้องใบพิชยธันจันพุทนะครับแล้วก็ช่วงเช้านี้ในขณะนี้นะครับก็กำลังดำเนินการเกี่ยวกับข่าวภูมิภาคข่าวชาวบ้านแล้วก็เรื่องราวที่ให้กำลังใจต่างๆนะครับครับวันนี้นะครับได้รายการเรื่องเล่าชนิดได้สัญจรมาที่กวนพะเยาริมกวนพะเยาของเราเองนะครับจังหวัดพะเยานะครับซึ่งสำหรับทางพชเองพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับก็ได้ร่วมจัดดิสเพลย์โอท็อปพี่น้องโอท็อปหลายกลุ่มนะครับโอท็อปเด่นๆได้มาร่วมจัดดิสเพลย์และก็ร่วมต้อนรับรายการเรื่องเล่าชนิดนะครับกันหลายกลุ่มทีเดียวนะครับผมว่าเราไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับท่านชูชาติกิรแปงได้กล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้นะครับบรรยากาศเช้านี้ของกวนพะเยาจังหวัดพะเยานะครับคึกคักไปด้วยพี่น้องชาวพะเยาและทีมงานของเรื่องเล่าเช้านี้จากทีวี4ช่อง3ได้มาจัดรายการที่ริมกวนพะเยาเป็นบรรยากาศที่อากาศเย็นสบายนะครับท่ามกลางทัศนียภาพของกวนพะเยาที่มีความงดงามอยู่แล้ววันนี้ชาวพะเยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำเสนอสิ่งที่มีความงดงามที่จะสู่สายตาพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับเช้านี้เราจะมีการตักบาตรนะครับแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคมการแสดงของรำวงย้อนยุคของกลุ่มชุมชนเทศบาลเมืองพะเยารวมทั้งการแสดงสินค้าโอท็อปของดีเมืองพะเยามากมายนะครับเป็นสิ่งที่ชาวพะเยาเรามีความภูมิใจที่อยากจะนำเสนอให้พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศนะครับได้มีโอกาสได้รับทราบได้ชื่นชมแล้วก็อยากจะขอที่โอกาสนี้ได้เชิญชวนนะครับได้มาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไปชาวพะเยายินดีต้อนรับครับและอีกท่านหนึ่งนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือท่านณัฐยพลศรีสุบรรณนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดพะเยาซึ่งท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับในการจัดดิสเพลย์ในวันนี้นะครับความสวยงามของโอท็อปเหล่านี้นะครับเผยแพร่ออกสู่สายตาของพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็พบกับคุณณัฐยพลศรีสุบรรณครับผู้ว่าการจังหวัดพะเยาครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นนับว่าเป็นโอกาสดีของโอท็อปจังหวัดพะเยาค่ะเพราะว่าวันนี้มีรายการทีวีที่โด่งดังนะคะที่พวกเรารู้จักกันทั่วประเทศก็คือรายการข่าวของคุณสรยุทธ์นะคะค่ะวันนี้คุณสรยุทธ์ได้มาถ่ายทำข่าวที่กวนพะเยาของเรานะคะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งค่ะที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์โอท็อปของจังหวัดพะเยาผ่านช่องสื่อของคุณสรยุทธ์ด้วยนะคะค่ะโอท็อปพะเยาของเราเนี่ยมีทั้งหมด600กว่ารายการด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละรายการก็ขายดีค่ะนำรายได้เข้าสู่จังหวัดพะเยามากพอสมควรนะคะปีที่แล้วเนี่ยได้600 กว่าล้านบาทค่ะปีนี้เราตั้งเป้าอยู่ที่
733ล้านบาทนะคะสูงกว่าปีที่แล้วเนี่ย 15% ค่ะผลิตภัณฑ์โอท็อปของเราที่โด่งดังก็มีหลากหลายนะคะถ้าเป็นประเภทอาหารก็จะเป็นปลาส้มนะคะซึ่งก็รู้จักกันทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะนอกจากนั้นนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพะเยาก็เป็นพวกผักตบชวานะคะซึ่งมีรูปแบบหลากหลายมากค่ะถ้าท่านได้เดินทางมาจังหวัดพะเยาก็ขอเชิญชวนนะคะมาจับจ่ายใช้สอยโอท็อปของพี่น้องพะเยานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จากตัวแทนกลุ่มบ้านถักทอนะคะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาเข้าร่วมกับหน่วยงานในส่วนของหน่วยงานในจังหวัดนะคะที่เข้ามาร่วมจัดแสดงสินค้าในรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะแล้วก็ทางกลุ่มเรานะคะได้นำสินค้าแล้วก็ในส่วนของตุ๊กตาในบ้านถักทอนะคะเข้ามาร่วมแสดงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอื่นๆในจังหวัดพะเยาเช่นผักตบชวาหรือว่าอื่นๆที่เข้ามาแสดงในวันนี้ค่ะก็สวัสดีคนพะเยาทุกคนนะเจ้าที่ได้มาร่วมวันนี้กับป้าวาดก็ได้มาร่วมไอเอากิจกรรมมาร่วมที่ไอใช้กว้านเจ้าเพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์จากผักตบชวาเล็กๆน้อยๆจะเอามาโชว์มาจำหน่ายด้วยเจ้าเพราะว่ามีออกเรื่องเหล่าเจ้านี่เจ้าเจ้าสวัสดีพี่น้องทั่วประเทศนะเจ้าแล้วก็บ้านพะเยาด้วยเฮาเจ้าข้าเจ้านางวรรณิกากันทาประธานกลุ่มผักตบชวาบ้านสันบบกเจ้าหมู่8เจ้าก็ได้มารวมรายการเจ้าเรื่องเล่าเช่านี่เจ้าแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เป็นกระเป๋าไก่ขอตีทํามาจากผักตบชวาออกมาจําหน่ายแล้วก็ออกมาโชว์เจ้าที่งานเรื่องเล่าเช่านี่ที่สรยุทธเจ้าดีเจ้าข้าเจ้ากลุ่มกล้วยยาเดียดจากอำเภอจุนนะเจ้าจะได้ก็ขอฝากสินค้าช่วงนี้ช่วงแนะนำนะเจ้าขายราคาส่งในขายราคาปลีกในราคาส่งนะเจ้าก็เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพะเยาเป็นตีหน้าพอใจเหมือนกันนะเจ้าตอนนี้สินค้าเฮาก็ได้นำขายไปทั่วประเทศนะเจ้าโดยเฉพาะคนต่างชาติเนี่ยเวลาเข้ามาแอลตังพะเยาก็จะซื้อเป็นของติดไม้ติดมือไปยังประเทศของเปิ้นนะเจ้าเจ้าอันนี้กล้วยวิสาหกิจชุมชนกล้วยเรือนไทยแอนเมจายเจ้าเป็นกล้วยอบธรรมชาติเจ้า 100% ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่น้ำผึ้งเจ้าใส่แต่ใจอย่างเดียวเจ้าครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพะเยามีข้าวกล่ำพะเยามีข้าวหอมเน้นหรือว่าข้าวลืมผัวมีข้าวหอมมะลิแท้ปลอดสารพิษของฝากจากใจด้วยความห่วงใยสุขภาพแล้วก็มีป่าส้มแม่ทองปอนแล้วก็ยังมีแคบหมูสลาแล้วมีอะไรครับกะละแมด้วยมีกะละแมของเชียงคำแหละวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีละแปงนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสองท่านแล้วก็พี่น้องหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องโอท็อปนะครับพี่น้องกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ก็คือขอขอบคุณนะครับรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับจากทีวีช่อง3นะครับที่ให้เกียรติจังหวัดพะเยาได้ออกสู่สายตาของชาวโลกครับสวัสดีครับแดนสวนพันลอยลัดลงพื้นลาถิ่นทองทาราโสภาล้ำเลเลือเอ่ยยืมมือสวนวาดแทนเสียเลยสวยสุดเปรียบเลยเพิ่งเคยพบมาตะวันย่อแสงแฝงเงาฟ้าดอยน้ำงามอารามเขตคามแสงงามย้อมเรายิ้มราปานปาน